ปัญหาความขัดแย้งเรื่องเค้าโครงเศรษฐกิจของนายปรีดีกลายเป็นรอยร้าวลึกในคณะราษฎรในช่วงรัฐประหารเงียบฝ่ายพระยามโนกับพระยาทรงสุรเดชกดดันให้นายปรีดีออกนอกประเทศและยึดอำนาจทางทหารจากหลวงพิบูลสงครามมิให้คุมกำลังพลโดยเชื่อว่าจะทำให้ปัญหาคอมมิวนิสต์คลี่คลายลงแต่แท้จริงแล้วความแตกแยกของคณะราษฎรเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นตั้งแต่ช่วงที่มีความแตกแยกเรื่องเค้าโครงเศรษฐกิจของนายปรีดีฝ่ายพระยามโนและพระยาทรงถูกฝ่ายนายปรีดีมองว่าจะเป็นฝ่ายรื้อฟื้นระบอบกษัตริย์พอเกิดรัฐประหารขึ้นและปิดประชุมสภาต่างประเทศพระยาพหลได้ร้องขอรัฐบาลให้ออกพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งแต่ไม่เป็นผลเนื่องจากรัฐบาลไม่ไว้วางใจท่าทีของฝ่ายผู้สนับสนุนนายปรีดีพระยาพหลจึงมีหนังสือเตือนไปถึงพระยาทรงว่าจะถูกโจมตีตลบหลังพร้อมกับแจ้งย้ำอีกว่าหากพระยาทรงจะลาออกให้บอกด้วยทำให้พระยาทรงนึกถึงแผนดัดหลังคณะราษฎรโดยหวังยึดอำนาจผู้บัญชาการทหารบกของพระยาพหลโดยก่อนนี้พระยาทรงพระยาฤทธิ์อัคคเนย์พระประสาทพิชยายุทธได้เกลี้ยกล่อมพระยาพหลว่าเป็นทหารมิควรยุ่งกับการเมืองเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ควรมอบให้เป็นภาระของนักการเมืองและลาออกจากทุกตำแหน่งแม้กระทั่งตำแหน่งทางการทหารพระยาทรงยังได้แนะนำพระยาพหลอีกว่าใครมาชวนทำอะไรอย่าได้เกี่ยวข้องอีกเลยและหลังออกจากราชการแล้วพวกตนจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศกันสักพักหนึ่งพระยาพหลก็ออไปด้วยแท้จริงแล้วพระยาพหลแอบส่งหลวงพิบูลสงครามเข้าไปตีสนิทกับกลุ่มพระยามโนล่วงหน้าเพื่อสืบความเคลื่อนไหวเป็นระยะพร้อมกับมีการจัดเตรียมกำลังพลไว้เพื่อดักหลังรัฐบาลอีกทีและแล้วช่วงมิถุนายน2476ก็มีเหตุให้พระยาพหลกับพระยาทรงทะเลาะกันเรื่องงานถึงขั้นที่ว่าวังปารุธแทบแตกในสาเหตุที่ไม่ทราบแน่ชัดพระยาพหลลาออกจากทุกตำแหน่งพร้อมกับพระยาทรงพระยาฤทธิ์อัคคเนและพระประสาทพิทยายุทธซึ่งตรงตามแผนที่นายทหารเสือทั้ง3คาดการว่าเมื่อลาออกไปแล้วพระยามโนซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งพวกตนกลับเข้ามาใหม่ยกเว้นพระยาพหลเพียงคนเดียวที่จะไม่ได้กลับมาการลาออกของ3ทหารเสือครั้งนั้นทำให้พระยาพิชัยสงครามพระยาศรีสิทธิสงครามและหลวงพิบูลสงครามได้กลับมารับตำแหน่งที่เกี่ยวกับการคุมกำลังพลอีกครั้งในตอนนั้นรัฐบาลมองว่าเป็นเรื่องไม่น่าห่วงจึงประเมินสถานการณ์ผิดไประหว่างนั้นมีรายงานลับมาถึงหลวงพิบูลสงครามว่าพระยาศรีสิทธิสงครามเตรียมโยกย้ายนายทหารสายคณะราษฎรออกจากตำแหน่งคุมกำลังพลทั้งหมดหลวงพิบูลสงครามจึงต้องรีบทำอะไรบางอย่างจนกลางดึกของวันที่19มิถุนายน2476ได้มีกำลังทหารจำนวนมากเคลื่อนตัวออกจากกรมกองตรงเข้าควบคุมสถานที่สำคัญของทางราชการและวางบังเกอร์ตั้งรังปืนกลมีรถถังเข้าประจำที่อย่างพร้อมเพรียงโดยมีพระยาพหลเป็นประธานการทำรัฐประหารและมีหลวงพิบูลสงครามหลวงสุพัชราสายและหลวงทำรงนาวาสวัสดิ์เข้าร่วมด้วยมีคำสั่งให้หลวงกาสงครามนำรถถังวิ่งไล่จับพระยามโนพระยาศรีวิสารวาจาและนายประยูรพมรมนตรีพระยามโนที่ได้ข่าวการรัฐประหารก่อนแล้วเมื่อตอนย่ำรุ่งได้หลบหนีไปพำนักที่ชะอำแต่ก็ถูกจับอยู่ดีคณะรัฐประหารออกแถลงการฉบับแรกในตอนเช้าตรู่ของวันที่20มิถุนายนชี้แจงสาเหตุแห่งการรัฐประหารสรุปความได้ว่าคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินเป็นเผด็จการปิดสภาผู้แทนราษฎรและงดใช้รัฐธรรมนูญจึงจำเป็นต้องเข้ายึดอำนาจการปกครองเพื่อให้มีการเปิดสภาผู้แทนราษฎรตามปกติจากนั้นคณะรัฐประหารได้ส่งคำขาดของพระยาพหลไปถึงพระยามโนให้พระยามโนพร้อมคณะทั้งหมดสละตำแหน่งและนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงเปิดสภาผู้แทนราษฎรและเลือกตั้งคณะรัฐมนตรีและพระยาพหลจะเป็นผู้รักษาการพระนครบริหารราชการแผ่นดินต่อไปเย็นวันนั้นเองประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนเดินทางไปเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวณพระราชวังไกลกังวลเพื่อกราบทูลขอเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกันนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งพระยาพหลเป็นนายกรัฐมนตรีพระยามโนได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทางโทรเลข
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ออกจากตำแหน่งตามสถานการณ์ที่บังคับหนังสือคนนอกคณะราษฎรนายกรัฐมนตรีคนแรกของสยามประเทศไทยโดยนายทัชชัยยอดพิชัยกล่าวว่าการทำรัฐประหารของพระยาพหลกับพวกครั้งที่2นั้นนับว่าเป็นการแย่งชิงอำนาจกันระหว่างพระยาพหลกับพวกพระยาทรงสุรเดชโดยแท้แต่มีพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรีจึงต้องได้รับการตำหนิติเตียนว่าพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นเผด็จการพระยามโนมีทหารที่จะดำเนินการเป็นเผด็จการกันนั้นหรือท่านก็ไม่มีแต่เมื่อพระยาพหลแตกกับพระยาทรงเหตุการณ์ปิดสภาจึงเกิดขึ้นฝ่ายพระยามโนก็ดีพระยาทรงก็ดีคงไม่เห็นด้วยกับโครงการเศรษฐกิจของนายปรีดีในเวลานั้นวันที่22มิถุนายนสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดประชุมขึ้นอีกวาระหนึ่งพระยาพหลขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีและได้ปลดรัฐมนตรีที่ร่วมมือกับพระยามโนและพระยาทรงออกทั้งหมดพระยาพหลเป็นนายกอยู่15วันก็ได้กราบถวายบังคมทูลลาออกแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขอให้พระยาพหลเป็นนายกต่อไปด้วยขัดพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้จึงรับเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งการทำรัฐประหารของพระยาพหลในครั้งนี้ได้สร้างมรสุมลูกใหม่ขึ้นอีกครั้งทหารผู้จงรักภักดีทั้งในและนอกประจำการจึงตัดสินใจชักชวนรวบรวมพรรคพวกเพื่อก่อการบางอย่างโดยมีพันเอกพระยาศรีสิทธิสงครามนายทหารผู้ที่เคยถูกชักชวนให้เข้ากับคณะราษฎรแต่ไม่ยอมเข้าร่วมมาตั้งแต่แรกเป็นผู้นำการก่อการในครั้งนี้โดยมีการประชุมครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม2476ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งบนถนนราชวงศ์มีสารตั้งต้นคือพระยาศรีสิทธิสงครามหลวงพลหารสงครามแล้วร้อยโทจงกลไกรเลิกเวลานั้นมีข่าวลือสะพัดไปทั่วว่ามีการก่อตัวของกองทัพสีน้ำเงินอันหมายถึงการรวมตัวของกลุ่มคนที่ต้องการจะรื้อฟื้นระบอบกษัตริย์เมื่อวันที่16กรกฎาคม2476รัฐบาลได้ส่งคำขาดไปยังบุคคลต่างๆที่อาจมีแนวโน้มก่อความไม่สงบขึ้นอาทิกรมหมื่นเทววงศ์วโรปการพระองค์เจ้าทศสิริวงศ์หม่อมเจ้าไข่แสงระพีระพีพัฒน์หม่อมเจ้าโสพลพระราดสวัสดีวัฒน์พระยาอธิกรประกาศนายประยุนพมรมนตรีรวมถึงพระองค์เจ้าบวรเดชโดยมีเนื้อหาว่าในการยึดอำนาจครั้งที่2นี้คณะก่อการได้ยึดหลักและปฏิบัติไปทางละมุนละม่อมเพื่อเห็นแก่ความสงบของบ้านเมืองและความอิสรภาพของชาติไทยแต่บัดนี้ปรากฏตามการสอบสวนว่าท่านได้มีการประชุมติดต่ออยู่เสมอในอันที่จะทำให้เกิดความไม่สงบแก่บ้านเมืองและทำให้รัฐบาลเป็นกังวลซึ่งเป็นเหตุให้การบริหารราชการบ้านเมืองไม่ก้าวหน้าไปเท่าที่จะเป็นในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองจึงขอเตือนในทางสงบจิตเสียหากท่านยังจุนจ้านอีกคณะก็ตกลงจะกระทำอย่างรุนแรงและจำต้องถือเอาความสงบของบ้านเมืองเป็นกฎหมายสูงสุดในการกระทำแก่ท่านที่กล่าวนี้ไม่ได้ขู่เข็นแต่เป็นการเตือนด้วยความหวังดีลงชื่อพันโทหลวงพิบูลสงครามหลวงสุพัชราใสหลังจากที่ได้รับคำเตือนจากรัฐบาลเชื้อพระวงศ์ต่างๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องต่างก็พากันเข้ารายงานตัวกับหลวงพิบูลสงครามและหลวงสุพัชราใสที่วังปารุสักวันยกเว้นพระองค์เจ้าบวรเดชพระราชวงศ์เพียงพระองค์เดียวที่ไม่ได้เข้าไปชี้แจงพระองค์และยังคงแอบเดินทางไปมาระหว่างพระนครและโคราชไม่ได้ขาดทั้งยังทรงเข้าร่วมกับคณะกองทัพสีน้ำเงินอย่างลับๆจนมีการประชุมครั้งที่2เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมที่บ้านหลวงพลหารสงครามความขัดแย้งระหว่างผู้จงรักภักดีกับคณะราษฎรมาถึงขีดสุดเมื่อวันที่15กันยายน2476เมื่อนายธวัชฤทธิเดชได้ยื่นฟ้องร้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เนื่องจากพระองค์ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยคัดค้านสมุดปกเหลืองอย่างจริงจังการฟ้องร้องดังกล่าวนี้ได้สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มเจ้านายที่ยังคงคาใจเรื่องเค้าโครงเศรษฐกิจของปรีดีแถมการยึดอำนาจของพระยาพหลจากพระยามโนในครั้งนี้ยังมีการปลดนายทหารจำนวนมากออกจากราชการและย้ายตำแหน่งการคุมกำลังเพื่อป้องกันมิให้ทำการต่อต้านสร้างความไม่พอใจให้ทหารบางส่วนเป็นอย่างมากจนกลายเป็นมวลคลื่นใต้น้ำหลังจากนั้นรัฐบาลพระยาพหลได้ตามตัวนายปรีดีให้เดินทางกลับเข้าประเทศอย่างเร่งด่วนและในวันที่1ตุลาคมได้มีการแต่งตั้งนายปรีดีให้เข้ารับราชการเป็นรัฐมนตรีอีกครั้งในทันทีที่เดินทางถึงพระนครเรื่องนี้จึงเปรียบเสมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้กลุ่มข้าราชการที่ยังจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพากันโจมตีรัฐบาลพระยาพหลว่าที่อนุญาตให้นายปรีดีกลับประเทศก็เพื่อนำเขาโครงเศรษฐกิจที่ถูกปัดตกไปแล้วมาใช้อย่างแน่นอนรวมทั้งขุนนางใกล้ชิดผู้เข้มงวดอย่างพระองค์เจ้าบวรเดชซึ่งเคยถูกนายปรีดีขัดขวางในการเสนอชื่อประธานคณะกรรมการราษฎรสมัยแรกก็ทรงมีความเห็นแย้ง
และไม่พอใจพระยาพหลในการนำนายปรีดีกลับมารับราชการพระองค์เจ้าบวรเดชคือใครก่อนการปฏิวัติ2475พระองค์เจ้าบวรเดชเป็นพระราชวงศ์ที่เชื่อมั่นในการปกครองแบบอังกฤษโดยมองเปรียบเทียบทั้งข้อดีและข้อเสียของระบบการปกครองแบบต่างๆและยังมีโอกาสได้พูดคุยเรื่องการเมืองกับนายทหารทั้งสองฝ่ายมาตั้งแต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยเฉพาะพระยาศรีสิทธิสงครามและพระยาพหลที่ทรงสนิทสนมมากเป็นพิเศษความสนใจใคร่รู้ที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองของพระองค์เจ้าบวรเดชทำให้ถูกเชื่อว่ามีแนวโน้มจะเป็นผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองมากที่สุดคนหนึ่งประกอบกับพระองค์เคยมีวีรกรรมที่ก่อไว้และเป็นที่รับรู้ในหมู่พระราชวงศ์มาโดยตลอดจากหนังสือชีวิต5แผ่นดินของข้าพเจ้าของนายประยูรพมรมนตรีเล่าถึงตอนที่จับกุมสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์เป็นองค์ประกันว่าพระองค์ทรงรับสั่งถามเป็นคำแรกว่าใครเป็นหัวหน้าพระองค์บวรเดชใช่ไหมอย่างไรก็ตามเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าจริงๆพระยาพหลและกลุ่มทหารคณะปฏิวัติกลับไม่ได้ให้การสนับสนุนพระองค์เจ้าบวรเดชเหมือนอย่างที่เข้าใจกันในหมู่เจ้านายแต่ไปเข้าร่วมกับนายปรีดีในการก่อปฏิวัติแทนทั้งยังปิดบังแผนการทั้งหมดไม่ให้รับรู้เสียด้วยซ้ำแต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอำนาจไปแล้วพระองค์เจ้าบวรเดชกลับสนับสนุนให้คณะปฏิวัติทำการต่อไปหนังสือพ.ศ.27สายลับพระปกเกล้าโดยพโยมโรจนวิภาคสายลับจากราชสำนักที่เล่าไว้ว่าตลอดวันตั้งแต่เช้าจนค่ำของวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475พระองค์เจ้าบวรเดชหายพระองค์ไปไหนไม่มีใครทราบเพิ่งรู้ว่ามิได้ล่องหนหายองค์ไปไหนเมื่อบุรุษร่างสูงสง่างามสวมเสื้อแจ็คเก็ตกีฬากางเกงขาสั้นสีกรมท่าสวมถุงเท้าสักหลาดยาวแบบสปอร์ตปากคาบกล้องพ่นควันได้ปรากฏตัวขึ้นที่หน้าประตูรั้วของพระที่นั่งอนันตสมาคมในเวลา 23:00 น.และแจ้งความประสงค์ต่อทหารยามรักษาการขอพบหัวหน้าคณะผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารทหารยามไม่รู้จักว่าเป็นใครจึงสกัดกั้นไว้ด้วยดาบปลายปืนเมื่อนายทหารผู้บังคับกองรักษาการมาพบและจำได้ว่าเป็นอดีตเสนาบดีกลาโหมจึงเรียบรายงานต่อคณะผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารโดยด่วนทันทีนั้น3นายพันเอก1นายพันโทคือพระยาพหลพลพยุหะเสนาพระยาทรงสุรเดชพระยาฤทธิ์อัคคเนและพระยาประสาทพิทยายุทธ์สี่ทหารเสือผู้กุมอำนาจเด็ดขาดในการรักษาพระนครก็พากันรีบออกมาต้อนรับโดยยืนเรียงแถวถวายคำนับเสนาบดีผู้เป็นที่เคารพรักของเหล่าทหารบกทั่วไปในยุคนั้นจะทำอะไรทำไมไม่บอกให้กันรู้เมื่อทำไปแล้วก็ต้องทำต่อไปให้ดีนะบุคลิกลักษณะนิสัยของพระองค์เจ้าบวรเดชนั้นเป็นอย่างไรทำไมคณะราษฎรจึงไม่ชักชวนเข้าร่วมก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากที่นายประยูรพมรมนตรีหนึ่งในแนวร่วมปฏิวัติ2475เขียนบันทึกระบุว่าเรื่องพลเอกพระองค์เจ้าบวรเดชนี้ขณะที่ข้าพเจ้าทำหน้าที่เลขาธิการนำหนังสือทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเคยทรงปรารภและเตือนว่าเจ้านายองค์นี้เป็นผู้ใหญ่เคยเป็นครูบาอาจารย์และผู้บังคับบัญชาของพระองค์ท่านถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ตักเตือนกันไม่ได้ทางที่ดีถ้าพวกแกฉลาดรู้จักไซโคท่านองค์นี้ชอบโก้เจ้ายศเจ้าอย่างถ้าจัดหานายทหารเป็นประจำพระองค์จัดรถยนต์ให้มีทหารขับและทูลเชิญไปในงานสำคัญต่างๆหรือแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาการทหารก็จะเป็นประโยชน์และเป็นการป้องกันให้สงบนิ่งอยู่ด้วยดีแต่ทั้งรัฐบาลพระยามโนและรัฐบาลพระยาพหลก็มิได้ปฏิบัติตามแต่อย่างใดจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลายเกี่ยวข้องกับพระองค์เจ้าบวรเดชยังคงเป็นข้อกังขาเกี่ยวกับความคิดและเจตนาที่แท้จริงของพระองค์อีกทั้งมีเล่าเรื่องราวที่ไม่ตรงกันบ้างตามความทรงจำและประสบการณ์ของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆแต่สิ่งที่พอจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือพระองค์เจ้าบวรเดชทรงเป็นนายทหารที่หัวแข็งเจ้าระเบียบและมองเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงอำนาจไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแต่ทั้งหมดนั้นอาจเกิดจากอัตตาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจความผิดหวังที่ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือเพราะมองเห็นแก่ชาติบ้านเมืองที่จะพัฒนาต่อไปได้นั้นก็สุดจะคาดเดาไม่ว่าประวัติศาสตร์จะจดจำพระองค์เจ้าบวรเดชในทางใดแต่วีรกรรมหลังจากนี้ก็พอจะทำให้ชาติจดจำพระองค์เจ้าบวรเดชได้อย่างน่าสนใจหลังจากที่นายปรีดีได้ถูกพระยาพหลเรียกตัวกลับมาจากต่างประเทศพระองค์เจ้าบวรเดชที่ทรงไม่พอพระทัยอย่างรุนแรงได้เริ่มรวบรวมสมัครพรรคพวกทั้งเชื้อพระวงศ์ขุนนางและนายทหารอย่างจริงจังเพื่อเตรียมก่อการรื้อฟื้นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อีกทั้งต้องการถวายคืนพระเกียรติยศและพระราชอำนาจแด่พระมหากษัตริย์
โดยที่การเคลื่อนไหวของพระองค์เจ้าบวรเดชถูกรัฐบาลจับตาเป็นพิเศษอยู่ตลอดเวลาในระหว่างการวางแผนกรมขุนชัยนาทนเรนทรหม่อมเจ้าวงศ์นิรชรเทวกุลและพระองค์เจ้าบวรเดชไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชวังไกลกังวลพระองค์เจ้าบวรเดชได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอาสาเป็นผู้นำกองทัพสีน้ำเงินแต่ถูกพระเจ้าอยู่หัวคัดค้านหนักถึงกระนั้นพระองค์เจ้าบวรเดชก็ยังหัวแข็งและกลับมาพูดกับนายทหารคนสนิทว่าถ้าท่านไม่เล่นกับเราเราก็หาคนใหม่ทั้งนี้มีคำบอกเล่าอย่างไม่เป็นทางการและยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดทางประวัติศาสตร์ว่ามีผู้ที่จงรักภักดีไม่ประสงค์ออกนามคอยสนับสนุนเงินทุนให้พระองค์เจ้าบวรเดชอยู่จนกระทั่งวันที่3ตุลาคม2476พระองค์เจ้าบวรเดชและพวกได้แก่พระยาศรีสิทธิสงครามพระยาเสนาสงครามได้พากันเล็ดลอดหลบหลีกการติดตามของสายลับรัฐบาลมุ่งหน้าสู่นครสวรรค์โดยทางรถไฟเพื่อไปพบกับพระยาชัยเยฤทธิรงค์เพื่อคิดก่อการรัฐประหารโดยตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่าคณะกู้บ้านกู้เมืองโดยได้รับการร่วมมือจากพันโทพระปัญจดึกพินาศจากนครราชสีมาและพันโทพระเทเวศอำนวยฤทธิ์จากลพบุรีมีการวางแผนโดยจะใช้จังหวัดนครราชสีมาเป็นฐานทัพหลักเพราะทหารสายอีสานมีกำลังพลเยอะอีกทั้งยังจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กองกำลังส่วนใหญ่เป็นทหารจากโคราชและมีทหารหัวเมืองอีกหลายจังหวัดเข้าร่วมด้วยเช่นทหารม้าสระบุรีทหารช่างอยุธยาทหารราบราชบุรีทหารราบเพชรบุรีทหารราบปราจีนบุรีทหารราบนครสวรรค์และทหารราบอุบลราชธานีคณะกู้บ้านกู้เมืองได้เกลี้ยกล่อมทหารทั้งหมดให้เข้าร่วมด้วยประเด็นที่ว่ารัฐบาลคณะราษฎรปฏิบัติไม่ตรงกับหลัก6ประการที่แจ้งไว้ต่อสภาผู้แทนและประชาชนแต่กลับบรรจุพวกพ้องเข้ารับตำแหน่งไม่สมกับฐานะเกรงจะพาประเทศไปไม่รอดในการนี้คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่โดยพระองค์เจ้าบวรเดชจะต้องเคลื่อนกำลังเข้าล้อมพระนครไว้ตามแผนเข้ายึดอำนาจโดยจะใช้รหัสยุทธการแผนล้อมกว้างหรือการเข้าปิดล้อมพระนครทุกด้านส่วนทหารก่อการจะใช้ขบวนรถไฟพิเศษเดินทางเข้าพระนครทุกทางโดยยึดเมืองอุบลราชธานีเข้าสมทบกับทหารนครราชสีมาทำการยึดเมืองนครราชสีมาเป็นกองบัญชาการใหญ่จากนั้นบรรดาทหารทั้งในนครราชสีมาสระบุรีอยุธยารวมทั้งทหารอุบลราชธานีจะเดินทางโดยรถไฟเข้าพระนครเข้ายึดกรมอากาศยานดอนเมืองแล้ววางแนวรบด้านหน้าที่สถานีรถไฟบางเขนเป็นอันดับแรกทหารจากปราจีนบุรีจะเข้าพระนครยึดสถานีหัวหมากพระโขนงวางกำลังทหารแนวหน้าจนถึงสถานีมักกะสันทหารจากเพชรบุรีราชบุรีเคลื่อนกำลังเข้ายึดสถานีตลิ่งชันส่งแนวหน้าเข้ายึดสะพานพระราม6โดยวางแผนให้ทหารฝ่ายพระนครที่สนิทกับพระยาศรีสิทธิสงครามไม่เข้ากับฝ่ายรัฐบาลรถไฟบรรทุกทหารหัวเมืองพร้อมด้วยอาวุธหนักเบาของคณะกู้บ้านกู้เมืองมุ่งหน้าสู่พระนครตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางของวันที่11ตุลาคม2476ยุทธการล้อมกว้างได้เปิดฉากแล้ว